ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบ้านหนองบัวน,น้อยตระบนภูหออําเภอภูหลวงค่ะและถ้าเรามองไปทางทิศตะวันตกนะคะทางด้านนี้นะคะนักเรียนจะเห็นเทือกเขาภูหลวงนะคะซึ่งวางตัวแนวนอนยาวทางด้านนี้นะคะจะสังเกตไหมคะว่าที่ยอดของภูหลวงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นที่ราบนะคะด้านบนซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะสามารถสังเกตได้จาก ภูเขาที่อยู่รอบๆนะคะเช่นภูเรือหรือว่าภูกระดึงนะคะที่เรารู้จักกันดีทำไมภูหลวงจึงมียอดราบอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาลองถามอาจารย์วินัยเยาวโน้อยโยทินผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาสสวทค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วินัยสวัสดี<น>ครับอาจารย์ลุกพับอาจารย์คะคหนูอ,อยากถามนิดเนืงอคะ่ะว่าทําไมภูหลวงนะคะจึงมีลักษณะเป็นยอดราบอย่างที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะครับผม เหตุผลที่ภูหลวงเนี่ยมีลักษณะด้านบนเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างราบหรือราบเนี่ยนะครับเป็นผลเนื่องมาจากภูหลวงประกอบไปด้วยชั้นนะครับของหินตะกอนด้านบนเนี่ยส่วนมากนะครับภูทุกภูเนี่ยนะครับที่มีพื้นที่ราบเนี่ยจะประกอบไปด้วยหินทรายนะครับที่มีการคงทนต่อการกร่อนที่สูงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นหินตะกอนประเภทอื่นนะครับเช่นหินทรายแป้งหรือหรือหินกรวดมน นะครับหรือมีหินทรายแทรกสลับนะครับตัวภูหลวงเองเนี่ยชั้นหินเนี่ยนะครับจะวางตัวในแนวราบหรือค่อนข้างราบนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำไมลักษณะของของภูหลวงเนี่ยถึง,ถ,งถึงมีลักษณะเป็นภูเขาที่ค่อนข้างราบนะครับลักษณะของภูหลวงเนี่ยถ้าจะลุกพับมองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าความยาวของเขาเนี่ยนะครับจะยาวในแนวเหนือใต้ในะครับความยาวในประมาณ26กิโลเมตร ความกว้างที่สุดเนี่ยของของภูหลวงเนี่ยจะกว้าง8กิโลเมตรโดยทางบริเวณด้านเหนือเนี่ยจะมีลักษณะส่วนที่แคบที่สุดซึ่งมีประมาณ1กิโลเมตรนะครับหรือมีลักษณะเป็นกิ่วนะครับลักษณะลักษณะภูมิประเทศของภูหลวงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่และพื้นที่หน้าตัดของเขาเนี่ยนะครับจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยในช่วงประมาณ1,400เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นักเรียนคะจากที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่บริเวณภูลหลวงเนี่ยเกิดจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกนะคะเมื่อประมาณ25ล้านปีที่แล้วแต่เอ๊การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจไหมวันนี้นะคะเราจะมาลองถามอาจารย์วินัยเยาวน้อยโยธินผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาสสวทนะคะว่นานอกจากการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเนี่ย เมื่อ25ล้านปีก่อนนะคะครับแล้วมีหลักฐานปรากฏการณ์อื่นไหมคะที่แสดงถึงอายุของภูหลวงเนี่ยนะคะครับผมหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สําคัญที่ที่พบที่ภูหลวงเนี่ยนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ที่บอกว่าภูหลวงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะครับก็คือหลักฐานของหินนะฮะหินทรายนะครับก็คือเรามาเริ่มกันว่าพวกหินตะกอนหรือหินทรายเนี่ยนะครับที่เกิดบริเวณภูหลวงเนี่ยนะครับเวลา ตอนต้นกําเนิดเนี่ยมีหลักฐานนะครับหลักฐานที่พบเนี่ยที่สําคัญก็คือรอยตีนไดโนเสาร์ที่พบลักษณะสําคัญทางด้านอายุเริ่มต้นอย่างนี้ก็คือว่าก่อนที่หินทรายจะเกิดอาจารย์อาจารย์จะได้ลักษณะของตะกอนนะครับลักษณะตะกอนเนี่ยจะเกิดบริเวณนะครับบริเวณชายฝั่งหรือก็ชายหาดนะครับของของของพื้นที่หาดนี่ก็คือเป็นอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นอะไรของของทะเลสาบน้ําจืดนะครับลักษณะนั้นแล้วก็พื้นที่ราบเรียบช่วงเวลาหนึ่งเนี่ย ประมาณ120-130ล้านปีเนี่ยปรากฏว่ามีไดโนเสาร์เนี่ยมาเหยียบพื้นที่บริเวณนั้นทําให้เกิดรอยตีนนะฮะจำนวน15รอยของของภูหลวงนะครับตะกอนดังกล่าวเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยก็จะสะสมตัวนะครับจะมีตะกอนอื่นมาปิดทับทําให้ตะกอนดังกล่าวจมตัวลงไปเวลาที่เกิดขึ้นอาจารย์เวลาที่เกิดขึ้น,นะน,นผ่านไปเนี่ยตะกอนก็จะหนาขึ้นตัวตัวรอยตีนบนภูหลวงที่ถูกประทับเนี่ยมันจะอยู่ใต้ผิวโลกมากขึ้น กระบวนการเนี่ยจากตะกอนเนี่ยมันจะกลายเป็นหินตะกอนนะครับจะเป็นพวกหินทรายหินทรายแป้งและหินอื่นๆที่เกิดเป็นชั้นนะครับตัวตัวนี้เนี่ยหลักฐานที่ทําให้บอกว่ายกตัวเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยถ้าจะมาอ้างได้ก็คือว่าใช้หลักฐานทางทางธรณีสันฐานท,ที่ที่ใหญ่นะครับธรณีแปลสันฐานที่ใหญ่ก็คือว่าในช่วงประมาณ45ล้านปีเนี่ยนะครับอนุทวีปอินเดียนะครับอายุทวีปอินเดียเนี่ย เคลื่อนที่ขึ้นมาชนเอเชียนะครับการเคลื่อนที่ขึ้นมาชนเนี่ยนะครับทำให้เกิดเทือกเขาฮิมาลัยนะครับมาเริ่มตั้งแต่45หนะครับเราค่อยๆชนมาเทือกเขาเพราะการเกิดเทือกเขาฮิมาลัยเกิดที่ราบสูงทิเบตเนี่ยนะครับกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะฮะจะส่งผลมากับประเทศไทยก็คือทําให้นะครับแผ่นดินอีสานเนี่ยหรือแผ่นดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีการยกตัวนะครับหรือไม่หลายส่วนของประเทศมีการยกตัว กระบวนการยกตัวดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยนะก,ก็คือเวลาประมาณ25ล้านปีนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งสิ่งที่เกิดเนี่ยหลังจากนั้น,นก็คือจะเกิดลักษณะที่รับสูงหรือเกิดลักษณะของของภูเขาหน้าตัดนะครับที่ท,ที่ที่เป็นภูหลวงที่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรอยตีนไดนโดนเสาร์ที่พบนะครับจะบอกเวลาเริ่มต้นก็คือว่า เวลาที่มันเกิดที่เป็นตะกอนเนี่ยก่อนก่อนที่จะเป็นหินนะครับก็คือ1 3 0 1 2 0ถึง130ล้านปีที่ที่ผ่านมาหลังจากนั้นเขาใช้เวลาสะสมจากตัวแข็งเป็นหินแล้วก็มีการยกตัวขึ้นมาเมื่อ25ล้านปีครับอาจารย์ลูกครับ